เราจะได้ยินเขาทำเขาใช้ชีวิตประจำวันของเขาจะคุยจะอะไรกันอย่างเงี้ยแบบโดยที่แบบเวลานั้นไม่ใช่เวลากลางวันเนี่ยค่ะเป็นเวลาที่เรานอนแบบแล้วทีเนี้ยมันก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยประมาณ 2-3 ครั้งดิฉันก็เลยพอได้ยินหลวงตามาพูดแล้วดิฉันก็เลยเข้าใจว่าอ๋อจริงแฮะคือจริงๆแล้วเราอะเรากับเขาเนี่ยค่ะมองไม่เห็นกันเฉยๆแต่ดิฉันไม่รู้นะคะว่าเขาเห็นเราไหมแต่ว่าเรานี่ไม่เห็นเขาเฉยๆเพราะว่าเราเป็นกายหยาบมากที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเขาอยู่ในอีกระดับนึงฉะนั้นเราก็ไม่สามารถมองเห็นเขาแต่ว่าถ้าคนที่ฝึกเนี่ยเหมือนดิฉันเชื่อนะคะพระอาจารย์ที่ท่านเก่งๆเก่งๆเนี่ยท่านจะฝึกท่านจะมองเห็นเลยถ้าท่านนั่งสมาธิหรืออะไรท่านจะเห็นแล้วก็ท่านจะได้ยินแต่ว่าเราปกติมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเราจะไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติจนจิตเราละเอียดในระดับนึงเหมือนท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นนี่ก็คือ Sci-fi ค่ะแล้วก็แต่ว่ามันมีอีกรายละเอียดอยู่ดิฉันแบบนั่นมากเลยกลัวจะอัพไม่ได้20ละก็คือเวลาเดี๋ยวดิฉันเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะเวลาที่เราฝึกไปแล้วเนี่ยค่ะเรื่องกสิณเนี่ยแหละค่ะเวลาเราฝึกไปแล้วเนี่ยดิฉันจะเล่าให้ฟังเรื่องนึงกสิณตอนที่ดิฉันฝึกไปแล้วเนี่ยดิฉันถนัดตรงระหว่างคิ้วนะคะดิฉันไม่รู้ว่าทำไมถึงถนัดระหว่างคิ้วเวลาเราฝึกไปเนี่ยเวลาเราหลับตานะคะเวลาเราหลับตาฝึกนี่แหละนอนนะคะนอนดิฉันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งเกิดเห็นภาพแบบเห็นภาพมันเป็นภาพอีกโลกหนึ่งของเขาอะค่ะไม่รู้ว่าโลกไหนนะมั่วพูดแล้วก็จะเวอร์บางอีกแหละไซไฟนะคะเป็นหนังเป็นคดีทานไซไฟแล้วกันอีกโลกหนึ่งดิฉันแบบตอนนั้นดิฉันไม่ได้หลับไม่ได้อะไรเลยหูก็ยังได้ยินอยู่แต่ว่าตาเราเนี่ยค่ะตาไม่ใช่ตาเรานะคะจิตเราท่านบอกว่าหลวงปู่ฤาษีลิงดำบอกว่าเป็นจิตเห็นเนาะจะเห็นอีกโลกหนึ่งเห็นเป็นชั้นหนังสือเห็นเป็นแบบเป็นบ้านเขาอะค่ะดิฉันแบบบอกเอาเกิดอะไรกับดิฉันเนี่ยทำไมดิฉันหลับตาฝึกอยู่แล้วทำไมดิฉันมองเห็นอีกที่หนึ่งดิฉันเห็นได้ไงแล้วทีเนี้ยมันเป็นทับซ้อนกันนะคะมันอยู่แบบอย่างนี้เลยค่ะอยู่แบบต่อหน้าเราเลยคือห้องเขาอะค่ะมาอยู่ต่อหน้าเราเลยคือห้องคือสิ่งต่างๆของเขาอะค่ะแล้วทีเนี้ยดิฉันก็เลยหันหน้ามาทางขวาก็เลยว่าเฮ้ยฉันอุปทานไปเองหรือเปล่าก็เลยหันมาทางขวาก็ยังเห็นเป็นภาพอยู่หันมาทางซ้ายยังเห็นอยู่แต่ว่ามันเห็นแค่แป๊บเดียวไม่ถึงนาทีเลยค่ะแต่ว่ามันหลังจากนั้นมันก็ฟึบกลับมาดิฉันก็เลยเข้าใจว่าอ๋อดิฉันเข้าใจแล้วที่ท่านฝึกที่บางที่พระอาจารย์บางท่านแล้วฝึกได้เนี่ยท่านมองเห็นน่ะท่านมองเห็นแบบนี้เองก็คือมันสามารถที่จะมองเห็นอีกโลกหนึ่งได้โดยที่ต้องบอกอะไรเนี่ยโดยที่เราต้องฝึกเองอะค่ะแล้วมันถามว่ามันยากไหมดิฉันน่ะก็ว่ามันยากนะคะในความรู้สึกดิฉันเพราะว่าแต่ว่าท่านคงดิฉันเป็นประมาณว่าถ้าดิฉันอยากรู้เรื่องอะไรท่านจะมาบอกให้นิดๆหน่อยๆแล้วก็ให้ไปฝึกเอาให้ไปเรียนรู้เอาท่านจะมาบอกอย่างเงี้ยเหมือนดิฉันอยากรู้ว่าอีกโลกหนึ่งมีจริงไหมเวลาเราฝึกกสิณเนี่ยเราสามารถมองเห็นอีกสถานที่หนึ่งได้ไหมก็คือจะบอกว่าไงเนี่ยมองเห็นโดยที่เราเห็นด้วยจิตนะคะอีกสถานที่หนึ่งได้ไหมแล้วท่านและเป็นเหตุการณ์นี่แหละค่ะที่ดิฉันเชื่อมากที่สุดเลยเพราะว่าเวตอนที่มองเห็นน่ะเราหูสติเรายังอยู่ครบได้ยินเสียงแม้กระทั่งแฟนเปิดทีวีดูแต่ว่าตรงเนี้ยจิตเราน่ะเห็นเป็นภาพเป็นภาพเหมือนจอหนังอะค่ะที่เราเห็นเป็นแต่ว่ามันเป็นแบบเหมือนมันอยู่ในอากาศที่บางเบาแต่เราเห็นหมดเลยเป็นถ้วยเป็นชามเป็นหนังสือเป็นอะไรเงี้ยแล้วตอนที่ดิฉันฟึบไปในมิติเขาอะเหมือนว่าเราหายใจไม่ออกเพราะว่าเหมือนมันใกล้กันมากมันทับซ้อนกันมากเหมือนเราไปอุ้ยอธิบายไม่ถูกหรอกค่ะเอาเป็นว่าคนที่ปฏิบัติอยู่จะเข้าใจแล้วก็บอกดิฉันด้วยนะคะว่าคืออะไรเพราะว่าดิฉันเห็นแค่นี้แหละที่ปฏิบัติมาแต่ว่าการมองการที่เวลาเราปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันเคย
เมืองที่ดิฉันอยู่เนี่ยดิฉันอยากรู้ว่าแต่ก่อนเลยเพราะว่าเมืองเนี้ยมันประมาณเกือบ1,000 ปีอะค่ะแต่ก่อนเลยเนี่ยที่ไม่มีคนเยอะๆเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นก็เห็นเป็นเหมือนเราไปยืนดูอะค่ะแต่ว่ามันเป็นภาพที่จริงมากเรียวมากแบบไม่ใช่ฝืนฝันอะเป็นภาพแบบท้องทุ่งเป็นภูเขาเป็นบ้านมีหลังนิดๆหน่อยๆเป็นยอมๆ2 หลัง 3 หลังแล้วก็เป็นแบบเนินเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยหมดเลยเป็นแบบคือเรารู้เลยแต่เราอ่ะยืนดูที่อพาร์ตเมนต์แล้วนะคะแต่เรารู้โดยว่าอ๋อเมืองนี้แต่ก่อนมันเป็นแบบนี้นี่เองมันเป็นแบบคนน้อยอะค่ะสมัยก่อนเนาะคนน้อยสมัยโบราณเนาะนั่นแหละก็เลยแบบดิฉันก็เลยหลังจากที่ฝึกมันรวมกันแล้วอ๋อมันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันมันต้องใช้ร่วมกันเวลาเรามันมาเป็นสเต็ปเวลาเราฝึกปฏิบัติไปแล้วต้องท่านไหนที่ปฏิบัติเป็นสเต็ปไปปฏิบัติจริงจังจะพอเข้าใจนะคะดิฉันคิดว่าจะพอเข้าใจว่าเรื่องที่ดิฉันเล่ามันคืออะไรเพราะว่าดิฉันเล่าเองดิฉันยังงงเองเลยค่ะมันเวอร์วังไปโอเคค่ะขอบคุณพี่คนนึงที่ส่งชื่อหนังเรื่องหนังมาให้ดูนะคะเพราะว่ารู้สึกเหมือนคุ้นๆเรื่องนี้เคยดูแต่ว่าดิฉันจำไม่ได้ว่าถ้ำที่แม่น้ำดานูบที่ดิฉันเคยไปนะชื่ออะไรเดี๋ยวจะลองถามแฟนดูว่าเขารู้ไหมว่าชื่ออะไรจะได้หาข้อมูลง่ายขึ้นเพราะพี่คนนั้นเขาสนใจว่าเป็นเกี่ยวกับทหารที่ตายที่นั่นเป็นเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นประวัติศาสตร์โบราณของโรมาเนียอะไรเงี้ยค่ะแต่ก่อนมันไม่มีอาณาเขตนะคะมันไม่มีประเทศอะค่ะแต่ก่อนมันไม่มีประเทศฉะนั้นเขาก็จะตั้งแค่ว่าตรงนี้เป็นของฉันตรงนั้นเป็นของฉันชนเผ่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเหมือนกับแถวเอเชียเราเลยค่ะประมาณนี้เนาะโอเคค่ะยาวมากเลยค่ะโอเคลูกหลานหลวงปู่ดูอย่าลืมสวดมนต์แผ่เมตตาปฏิบัติภาวนานะคะใครทำอะไรปฏิบัติไปแล้วได้ผลแบบไหนก็บอกกล่าวท่านอื่นๆด้วยนะคะคอมเมนต์ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะวันนี้ไปแล้วค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านสวัสดีค่ะ